ฉันน่ะฉีกหน้ากากนางเสือให้ได้กำจัดพวกมันทั้งหมดตอนนี้ก็ยังทันเริ่มจากไอ้ผู้กองริ้นก่อนเลย1ต่อ4เค้าเรียกว่าหมาหมู่3ต่อ4ดีกว่ามั้งสนุกกว่าเยอะไม่มีความจําเป็นนางเสือสวัสดีครับผมคณินครับรับบทเป็นฤทธิ์ครับสวัสดีค่ะพริมพริมาค่ะรับบทเป็นดาวค่ะเรื่องนี้ดาวก็บู๊หนักพอๆกับผู้กองฤทธิ์เลยนะคะเยอะกว่าด้วยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องคอยพิทักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบนเรื่องนี้นะคะนางเสือกับพวกโจรที่คอยเล่นงานเราในป่ามาตลอดน่าจะเป็นพวกเดียวกันโอ้โหตอนแรกเนาะเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาบู๊กันขนาดนี้ใช่ใช่เพราะว่าเรื่องที่แล้วเราแบบกุ๊กกิ๊กหยอกกันไปหยอกกันมาหยอกกันจนรักกันแต่เรื่องนี้นี่คือไม่มีหยอกกันเลยโอ้โหใส่กันฟัดฟันสงสัยกันตลอดเวลาพูดกันดีๆนี่น้อยมากเรื่องนี้ค่ะแบบว่างงเลยว่าตกหลุมรักกันตอนไหนตอนไหนใช่ฉันจะได้รักกับเขาตอนไหนโอ้โหก็แบบเรียกว่าต่างอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเวลาเราใส่ยูนิฟอร์มอะไรเงี้ยเราก็จะมีความใช่มีแบบยูนิฟอร์มแล้วก็จะมีความแบบซูเปอร์ฮีโร่มีความเหิมมีความแบบมีหน้าที่ที่จะต้องแบบทําเรามีมิชชั่นที่ต้องทําอะไรเงี้ยใช่เป็นนักสืบคนนี้แปลกมันมีรับลมคมในเยอะเก่งผิดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารู้สึกว่าทําไมเค้าดูครับใครครับทําไมครับขาใต้หน้ากากนั้นทําไมตาคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับโดทันทัศน์ธานีพิรมครับผมสวัสดีค่ะป๊อปนะคะธนัญญาสิรินิ่มนวลกุลค่ะป๊อปรับบทเป็นจักรจันนะคะรับบทเป็นทนายพิชาติครับเป็นเด็กแก่นซนๆนะคะเป็นน้องของนางเอกซึ่งก็คือพี่ดาวค่ะต้องเสริมนิดนึงครับว่าเป็นเด็กปากจัดครับเป็นเด็กปากจัดเด็กปากจัดอายุ18เป็นเด็ก18ป่ะอายุประมาณ17 18เป็นทนายอาสาฮะจริงๆคือเป็นเคยเป็นอัยการมาก่อนเป็นเพื่อนพระเอกเราเป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายปากจัดคนหนึ่งคาแรคเตอร์ต้องมีความล่าเริงสดใสแล้วก็เจ้าชู้ฮะซึ่งต้องบอกว่าเล่นยากมากตัวจริงเป็นคนยังไงคะตัวจริงเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนพูดเก่งก็คืออันนี้ค่อนข้างจะคลายตัวเองแต่ไว้คาแรคเตอร์ของความเจ้าชู้เนี่ยต้องไปศึกษามาว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบการที่จะจีบสาวอ้อล้อสาวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทํายังไงต้องก็รู้ละใช่ฮะเขารู้หมดดูก็รู้ละสวัสดีค่ะชื่อสิรินัทวิทยาภูมิชื่อเล่นชื่อมุกรับบทเป็นจันจีราค่ะครับผมนิวนาริสันครับผมรับบทเป็นไผ่ครับก็ในส่วนของมูนะคะรู้สึกว่าบทนี้มันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าในความที่มันมีความเป็นลูกคุณหนูเป็นเด็กในเมืองอะไรเงี้ยค่ะมันก็โอเคมันรีเลทกับตัวเราแต่คือเราไม่ได้คุณหนูอะไรขนาดนั้นบู๊แตกต่างไงคือปกติผมชอบบู๊อยู่แล้วครับก็คือก็จะได้วิชาจากค่ายอื่นบ้างแล้วก็ชอบอยู่แล้วก็คือมันไม่ได้อะไรมากก็มีเรียนคิวบู๊บ้างครับก็จะมีบางท่าที่ผมทําไม่ได้ครับก็คืออย่างจระเข้ฟาดหางอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีปัญหาด้วยข้อเท้าด้วยเข่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะหลีกเลี่ยงครับส่วนใหญ่ก็วิ่งแต่ว่าถ้าจะเป็นบู๊นี่ต้องให้พี่นิวเลยพี่นิวเขาชอบเล่นบู๊ค่ะแบบเจอกันมา 2-3 เรื่องแล้วพี่นิวก็คือบู๊ตลอดแล้วเขาก็ชอบค่ะก็มีวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้สู้คือพี่นิวจะเป็นในเรื่องอะค่ะไผ่จะเป็นคนปกป้องเรามากกว่าวิ่งสวยในป่าวิ่งสวยรูปปืนไม่รู้จักเหรอรูปปืนไม่รู้จักโกรธมันแล้วเราก็ยื่นทางหันมามองเดี๋ยวไปแตะก่อนยังไม่ต้องแตะแล้วแค่มองว่าแบบพี่ทำไงวะของป๊อปตอนแรกยากมากเลยใช่เพราะน้องต้องดรอปอายุลงไปอะครับเยอะเหมือนกันแล้วก็มันก็ไม่เยอะขนาดนั้น10ปีนะไม่10 ปีนะ5 ปีเหรอฮะ10 ปีแล้ว10 ปียากอีกเรื่องนึงคือการบู๊ใช่เพราะว่าเป็นบู๊แบบ
เต็มๆอ่ะเรื่องแรกใช่แล้วก็ทั้งบูด้วยทั้งแบบดรอปอายุด้วยอะไรเงี้ยบางทีเข้าฉากเราก็งงว่าแบบเฮ้ยแบบฉากนี้เราต้องแบบดุดันหรือว่าแบบฉากนี้เราจะต้องแบบใสอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มีความเป็นคอมเมดี้อีกก็แบบยิ่งยากเข้าไปใหญ่พาร์ทนี้คู่นี้จะเป็นพาร์ทคอมเมดี้กันใช่แล้วคือตอนแรกยังเก่งๆกับพี่ยูโดก็จะแบบเวลาเล่นคอมเมดี้ก็จะแบบฝืนๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอตอนหลังก็คือแบบโฟลแล้วแบบเร็วมากโฟลชิลคือน้องอ่ะคือบางทีจะมีบางซีที่มันต้องมีเลิฟซีนมีอะไรเงี้ยซึ่งเด็ก78ที่อยู่แบบบนเขาในป่าเนี่ยก็คือจะเป็นความเหมือนความบริสุทธิ์นึกออกป่ะมันต้องเป็นฟีลแบบว่าอายมากกับการที่ผู้ชายมาแตะต้องตัวเขินมากกับการที่ผู้ชายมาต้องมาจูบมาโดนหอมแก้มแต่น้องเขาตอนเล่นอ่ะไม่มีความเขินเลยพูดกับเลยบอกว่าป๊อปเขินหน่อยเป็นเด็กสาวเป็นเด็กสาวที่มีจูบแรกจูบแรกคือต้องเขินมากต้องหน้าแดงมากต้องแบบทำตัวไม่ถูกแต่คือน้องเขานิ่งมากคือผมมาเขินกว่าคือผมหน้าแดงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยสังเกตพี่ยูโดว่าพี่เขาเขินยังไงเราก็เลยแบบก๊อปปี้เขามาก็บู๊เยอะเจอเขาก็บู๊ตลอดนะเขาก็จะเตะต่อยกันตลอดเลยเรามีสู้กันเองด้วยแล้วเราก็มีสู้กับผู้ร้ายด้วยสู้กันเองโดยที่แบบว่ายังไม่ได้เป็นนางเสือเลยนะใช่หรือว่าเป็นแบบยังเป็นจักรจั่นที่แบบว่าอยู่เขาคือเป็นคนดูแลเด็กสาวอยู่เด็กสาวที่แบบสู้กันแล้วช่วยงานที่โฮมสเตย์เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือสู้กันแล้วคือเหมือนแบบไม่ถูกกันอ่ะเขาเหม็นขี้หน้าเราก็แบบแล้วก็เอ๊ะจิ๊บแล้วเขาก็กวนด้วยกวนแล้วแบบคือแบบเป็นคนเจ้าชู้ไงเราก็เห็นหน้าอะไรเงี้ยเป็นช้างเผือกที่อยู่กลางป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากได้กระช้างเผือกหน่อยคือเขาให้ไปเรียนเบสิกของการบู๊ก็คือแบบเตะต่อยแต่ว่าพออ่านบทไปเรื่อยๆเงี้ยมีครบทุกอาวุธมีทั้งธนูมีทั้งดาบคือใช้ทุกอย่างที่อยู่ข้างๆตัวทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเลยซึ่งแบบยากมากๆเวลาสู้กับเตะต่อยก็ยังอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะแต่พอมีอาวุธอะทุกอย่างมันเหมือนแบบต้องมีสกิลนิดนึงใช่มันต้องใช้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรง่ายเลยสำหรับเรื่องบูนะคะมีการที่แบบเราสองคนแอบไปเรียนกันเองด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเฮ้ยพี่โอมันไม่พออ่ะเพราะเรื่องนี้มันบู 90% จริงๆอะค่ะจากการที่อ่านบทแล้วใช่เราต้องเป็นเองด้วยต้องเป็นเองด้วยซีจีอาจจะช่วยเราไม่ได้ขนาดนั้นก็ไปเรียนพร้อมกันนั่นแหละครับก็จ้างครูกันมาแล้วก็ไปแอบเรียนกันกลัวว่าไปถึงหน้าเซตแล้วเราจะช็อกกับเขาเรียกว่าอะไรนะคิวของการบู๊อ่ะมันทุกวันมันคือคิวใหม่ทุกวันมันคือคิวทุกวันคือการเรียนรู้ใช่แล้วคือน้องเป็นคนที่แบบพร้อมแล้วเปิดรับมากแล้วเรียนรู้ไวมาก อย่างผมยังต้องถามน้องอีกทีนึงบางที เราจะดีเลย์นิดนึงเพราะอย่างพิมพ์อาจจะแบบโชคดีที่มีเบสิกเต้นมาช่วยนิดนึงมันก็เลยเหมือนแบบการนับจังหวะหรือการขยับตัวมันก็เลยรีเลทกันได้แต่พี่อมเนี้ยเขาไม่สายแดนเลยไงคือเขาแบบก็คือมาจากศูนย์จริงๆอ่ะแล้วเขาก็แบบค่อยๆแบบตามมาอย่างเงี้ยก็สนุกดีสนุกดีใช่เอาอีกไหมเอาได้เล่นกับพี่ป่ะล่ะยิงปืนเรียนยิงปืนมีครับมีเรียนยิงปืนครั้งแรกๆเลยไปบีบีกันบีบีกันไม่บีบีกันเพนบอลครับไปซ้อมเพนบอลเพื่อให้แบบมีความเป็นเลือดนักสู้ฟิลนะแล้วมาสู้กันเองยิงจริงใช่แล้วก็มีเรียนแบบวิธีการจับปืนมีอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่คิวบูอ่ะผมไม่ได้เรียนครับแต่น้องเรียนแล้วก็มีพี่พิมพ์พี่โอมอะไรเงี้ยก็จะไปเรียนด้วยกันนอกรอบเลยก็คือทางกองอ่ะก็ส่งไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเองด้วยโอ้โหตอนแรกยากมากเพราะเหมือนแบบเรากะแรงไม่ถูกด้วยคือมันต้องทำให้ดูแรงไงแล้วแต่ว่าถ้าแรงเนี่ยก็จะเจ็บไงก็จะแบบช่วงแรกก็คือแบบเขียวช้ำไปช้ำมาอะไรเงี้ยค่ะพอหลังๆพอรู้เทคนิคว่าแบบเราต้องมีแบบจุดเบรกของความแรงอันเนี้ยก่อนที่มันจะปะทะก็แบบโอเคขึ้นค่ะแล้วก็แบบเล่นไปเล่นมาก็มันอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องทนต่อไปไม่รู้จะทนทำไมคือปืนเนี่ยผมเคยจับมาบ้างนะแต่ว่าไม่เคยยิงปืนที่เป็นกระสุนจริงๆออกมาแบบนั้นเลยแล้วซีนแรกที่บอกว่ายิงแล้วแบบทุกคนสะดุ้งอ่ะผมเองก็สะดุ้งเพราะมันดังแล้วมันจะมีฉากที่เรา
ชุลมุนแล้วมันต้องยิงปืนกันใช่ไหมครับแล้วมันจะมีแบบบางคนอยู่ด้านหน้าคนอยู่ด้านหลังแล้วก็จะจบซีนคือเราแบบหูดับไปแล้วแบบ พยายามจะหาระยะนะแต่มันไม่ช่วย มันไม่ช่วยรู้สึกว่าพอจบเรื่องนี้คงใช้ปืนเก่ง ความยากคือแบบนางเสือเขาจะต้องแบบเปลี่ยนชุดไวอะไรเงี้ยก็คือสมมติว่าเดินอยู่สักพักเอาไปเป็นนางเสือแหละอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเพราะนั้นแบบอู๋หน้าผมคือเหนื่อยมากหน้าไม่เท่าไหร่เพราะมีหน้ากากปิดแต่ผมเนี่ยค่ะจากหยิกเป็นตรงจากตรงเป็นหยิกจากหยิกเป็นตรงตอนนี้ลากผมไม่ไหวแล้วนะตอนนี้เพราะเป็นนางเสือจะเป็นผมตรงใช่แต่ถ้าเป็นคุณดาวอ่ะก็จะเป็นหยิกหน่อยเราก็เลยมันก็เลยแบบนางเอกเลยแบบโอ้โหใดผมตลอดเวลานั่งโยกหัวโยกเลยหัวโยกใช่ใช่โหเหนื่อยเลยช่างผมนี่เหนื่อยมากเรื่องนี้จัดเต็มครับนี่แบบขนาดคุณดาวนี่อยู่ในป่ายังแต่งตัวโอ้โหใช่ทุกคนถามว่าเธอโก้มากแล้วจะบอกว่าคือหนูใส่ต้น4นิ้วเดินในป่าใช่เพราะอะไรเลยเพราะตัวเตี้ยกว่าคนอื่นไปยืนแล้วมันแบบลำบากเขาลำบากตากล้องอะไรเงี้ยเลยต้องใส่ส้นสูงในป่าก็แบบแฟชั่นอยู่นะคุณดาวอะไรเงี้ยแล้วมีฉากบู๊ใส่ส้นสูงไหมมีมีของป๊อปจะเป็นด้วยความที่มันเป็นขาสั้นมันก็จะเวลาบู๊แล้วเวลาล้มก็คือต้องเซฟตัวเองสุดๆไม่งั้นคือขาไปหมดแล้วอะไรใช่เหมือนคนอื่นเขาจะมีสนับอย่างพี่พิมพี่นิวอย่างเงี้ยจะมีสนับทำไมคุณไม่ใส่สนับอ่ะนั่นน่ะสิตั้งแต่ฟิตติ้งแล้วบอกว่าขอสนับหน่อยไม่ได้ใส่ตอนฟิตติ้งก็คือหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ใส่อีกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เพื่อความสวยงามก็ต้องยอมฉากที่จำไม่ลืมเพราะเหนื่อยสุดๆกับซีนนี้เพราะว่าพิมต้องเข้าคู่กับน้องแคทที่เป็นแบบเขาจะแยกร่างค่ะไม่รู้กี่ตัว8ถึง10ตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะยืนล้อมๆพิมแล้วพิมต้องถ่ายบู๊อันนั้นอ่ะ10แบบเกิน10รอบอ่ะจำได้แล้วก็ต้องสู้กับดาบซามูไรด้วยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรง่ายเลยวันนั้นคือวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่าโอ้โหตั้งแต่ถ่ายละครมาในชีวิตวันนี้คือเหนื่อยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันยากด้วยเรื่องคิวบูแล้วต้องจำแบบสู้กับ11คนสู้กับคนนี้แบบนี้สู้คนนี้แบบนี้แบบนี้คือโอ้โหความจำเขาต้องแบบดีมากมันต้องแบบสมาธิแบบสุดๆวันนั้นคือเบิร์นเอามากแล้วไหนจะเจอดาบที่มันเป็นอะไรที่ใหม่ขึ้นมาอีกใช่ๆวันนั้นพี่โอมแบบเข้ามาในมอเตอร์โฮมมาถามว่าไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนี้เลยวันนั้นน้องคือแบบเอิร์นแล้วแบบคือน็อกอะน็อกจริงๆจังหวะที่ได้พักคือน้องแบบหลับตาคือแบบหลับไปเลยเออคือแบบเหนื่อยเหมือนแบบจบวันไม่อยากพูดกับใครเลยเหนื่อยมากแต่ตอนเล่นน่ะเราก็แบบสุดตัวไงก็คือแบบเอามันไว้ก่อนอะไรเงี้ยมีแผลด้วยนะโดนแบบว่าพลาดนี่ยังมีแผลอยู่เลยแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของละครบู๊ที่จะแบบมีผิดคิวมีนู่นนี่นั่นนะมีเจอทุกวันฉากที่จำไม่ลืมหรอก็จะเป็นพวกฉากที่กระโดดหลบระเบิดทั้งหลายเพราะว่ามันก็จะมีความแบบสุ่มเสี่ยงมันจะตื่นเต้นว่าเฮ้ยระเบิดจะอยู่ตรงไหนทั้งระเบิดในถ้ำระเบิดที่บนถนนกับยูโดที่แบบต้องกระโดดระเบิดแบบใหญ่มากแล้วเราต้องแบบกระโดดกับสูงมากคือมันแบบมันตื่นเต้นอ่ะใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะกระโดดไปแล้วมันตรงกับเบาะเขาไหมเพราะเราต้องไม่เห็นว่านี่มีเบาะอะไรเงี้ยเอาจริงป่ะตอนแรกเนี่ยคือผมเห็นบทตอนแรกแบบรู้ว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้เป็นทนายเราสิโอเคมันเรื่องป่านางเสือมันก็ดูเป็นฟิลแบบว่าแอคชั่นอยู่แล้วแล้วค่ายนี้ก็ทำแอคชั่นก็การนาเนาะก็แอคชั่นขึ้นชื่ออยู่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออฉันคงไม่ได้บู๊อะไรเยอะหรอกเพราะฉันเป็นทนายเพื่อนเป็นตำรวจมีป่าเราคงไม่มีพาร์ทบู๊เท่าไหร่ที่ไหนได้บู๊ไม่หยุดตั้งแต่เริ่มที่โดบอกไหนว่าเป็นทนายไงทำไมไม่มาบู๊ต่อบู๊ไม่หยุดคือเป็นละครเรื่องแรกที่บู๊หนักมากๆสำหรับผมนะก็คือแบบเป็นบู๊เต็มเรื่องอะเรื่องแรกเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยแต่สนุกนะผมรู้สึกผมชอบละครบู๊มันสนุกดีมันแบบมันดีก็ได้กลายเป็นพระเอกละครบู๊ไปแล้วอย่างนั้นใจเย็นนะใจเย็นในมีความจำเป็นต้องทนต่อ EP นึง
ของพิมน่าจะเป็นที่กระโดดลงมาจากตึก4ชั้นพี่แชมป์พูดกับพิมมาถามว่าไปดูข้างบนไหมลองไปโดดดูไหมเกือบโดดได้แต่ว่าเสาไฟฟ้าที่ทำหล่นไม่ใช่ฝีมือหนูจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าคิวหลังๆพี่โอมขับรถดริฟต์เองนี่แล้วหนูคือแบบหนูแบบตกหลุมรักเพราะว่าโอ้โหไม่เคยเห็นพี่โอมมุมนี้เลยอะไรเงี้ยเป็นฉากที่เขาต้องกระโดดถีบพี่เต๋าขอพูดป่ะมันเป็นฉากในพอผมจำจริงนะมันเป็นความครั้งหนึ่งได้กระโดดถีบพี่เต๋าสมชายพี่เต๋าบอกดีนะมันพี่เต๋าก็จะบอกว่ากูรู้ว่ามึงอะไม่ตั้งใจ